ดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี BP Farm นะคะวันนี้โบก็พามาอยู่ในแปลงผักอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายน2566นะคะซึ่งก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะหลายๆท่านก็ถือเป็นวันสงกรานต์นะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะหลายคนก็ไปทำงานอยู่ในเมืองกรุงนะคะก็กลับมาต่างจังหวัดนะคะเยี่ยมครอบครัวนะคะสำหรับโบเองก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าโบก็ทำงานที่บ้านแล้วก็อยู่บ้านเหมือนเคยนะคะแล้วก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะพามานำต้นกล้านะคะลงในกล่องปลูกนะคะแล้ววันนี้แล้วโบก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวโบจะพามาอันนี้ก่อนนี่เดี๋ยวโบจะพามาเติมปุ๋ยใส่ในกล่องก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกล้านะคะฟินลีรากกำลังสวยขาวเลยนะอันนี้น่าจะมีอายุประมาณ30วันแล้วนะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าแดดมันแรงมากๆเลยนะคะดูใกล้ๆยกขึ้นมาดูตัวนี้เป็น Black Finlay นะคะคือเป็นฟินลีเมล็ดสีดำนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะโตช้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยเขาจะโตไวนะคะตัวนี้คือกรอบมากๆเลยนะคะสุดยอดของความกรอบเลยทีเดียวนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นฟิเลไอซ์เบิร์กนะคะตัวนั้นก็จะมีลักษณะที่จะเป็นน้ำหนามออกมามากกว่านี้นะคะตัวนี้ไม่ค่อยจะเป็นน้ำหนามแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นหนามนะคะใบเขาออกลักษณะที่จะเป็นแหลมๆเฉยๆนะคะนี่เดี๋ยวเบอร์จะเติมปุ๋ยก่อนนะคะสำหรับในนี้โบก็จะใช้เป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะเป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะซึ่งโบก็ไม่ได้เติมน้ำจนเต็มนะคะปกติแล้วโบจะใส่ปุ๋ยอยู่ที่120 ซีซีนะคะต่อ1กล่องนะคะก็คือปุ๋ย A 120 ซีซีแล้วก็ปุ๋ย B 120 ซีซีแต่ว่าช่วงนี้ร้อนมากๆโบจะใส่แค่100 ซีซีแค่นั้นพอนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นปลายยอดไหม้อีกนะคะเดี๋ยวก็จะมีปัญหาให้เราแก้อีกเดี๋ยวโบจะลดให้เขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเขามีปัญหายังไงเราค่อยจะมาเติมทีหลังนะคะวันนี้โบจะลงกล่องปลูกฝั่งนี้โบจะลง6กล่องนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงโบก็จะลงอีก6กล่องนะคะก็คือมันตอนกลางวันแดดมันร้อนมากๆเลยทำงานไม่ได้โบก็เลยมาเริ่มทำช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวโบจะเติมเลยอันนี้ก็ปุ๋ย A 100นะคะตัวนี้เป็นคอขวดที่โบได้ตัดแล้วก็ตวงมาขนาด100 ml หรือว่า100 ซีซีนะคะก็เติมไปเลยวันนี้นะคะโบก็จะมาพูดถึงว่าเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะก็เพิ่งได้มาติดตามช่องของโบนะคะว่าเป็นไปเป็นมายังไงนะคะวันนี้โบก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอีกแล้วก็จะมาพูดนะคะเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังที่จะเริ่มปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกด้วยก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นปุ๋ย B นะคะตัวนี้ก็เดินยากหน่อยเพราะว่าโบล้างกล่องแล้วเมื่อกี้แล้วพื้นตรงนี้มันเป็นดินมันก็ค่อนข้างที่จะเละนะคะเห็นกันหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เติมถึงไหนก็พอดีวันนี้นะคะโบก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ทักมาหาโบอยู่ประมาณ 3-4 คนนะคะในวันนี้แล้วก็มีท่านหนึ่งที่พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ถามโบว่าโบจบอะไรมาทำไมถึงได้มาแบบปลูกผักหรือว่าสอนปลูกผักอะไรแบบนี้นะคะโบก็บอกว่าโบไม่ได้จบเกษตรมาโดยตรงนะคะก็โบก็เรียนในทางด้านอื่นนะคะก็เลยตัวนี้เป็นไปเป็นมายังไงโบก็เคยได้พูดให้คุณผู้ชมฟังแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือแบบว่าโบน่ะก็คือหาอะไรทำนะคะหาอะไรทำนะคะเป็นอาชีพเสริมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้โบก็ได้ทำอะไรต่างๆนะคะทั้งขายของออนไลน์นั่นนู่นนี่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาปลูกผักนะคะโบก็ได้ทำเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชขายนะคะให้กับ
เพื่อนๆพี่ๆในที่ทำงานแล้วก็ฝากแม่ขายในหมู่บ้านนะคะแล้วทีนี้เนี่ยผักมันหายากมากแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคงที่นะคะเดี๋ยวก็แพงขึ้นเดี๋ยวก็ถูกลงอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ค่าวัตถุดิบอะไรของเราซึ่งเราก็ขายในราคาเดิมนะคะโบก็เลยหันมาแบบเราจะทำยังไงเราจะได้มีผักใส่แซนด์วิชของเราได้ตลอดแล้วก็ราคามันคงที่โบก็ไปหาอะไรต่างๆนานานะคะก็ไปดูการปลูกผักนั่นนู่นนี่ต่างๆนะคะทั้งเป็นปลูกแบบอินทรีย์ปลูกในดินแล้วก็ปลูกไฮโดรโปนิกอันนี้โบก็เลยหาไปหามาแล้วก็มาเจอว่าวิธีการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกก็คือปลูกผักในน้ำอย่างนี้โบก็ไปหาสืบค้นข้อมูลนั่นนู่นนี่มาจะแยกมากมายเลยก่อนที่โบจะทำโบก็ศึกษาข้อมูลมาค่อนข้างจะนานนะคะแล้วก็วันที่โบเริ่มทำก็คือคุณผู้ชมไปไล่ดูคลิปได้เลยนะคะโบเริ่มทำก็คือวันที่โบลงคลิปในวันแรกนั่นเลยนะคะซึ่งโบไม่ได้เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะคะไม่ได้เคยทำเลยก็คือวันแรกที่โบเริ่มตกลงที่จะปลูกจริงๆนะคะก็คือเป็นคลิปแรกที่คุณผู้ชมได้ดูนะคะต้องย้อนกลับไปอีกว่าเป็นวันไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นหรอกว่าเราจะจบอะไรมาแล้วเราจะมาทำแบบนี้นะคะมันอยู่ที่ความชอบมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะทำอะไรมากกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตตีปุ๋ยก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเสียงดังไปเดี๋ยวฟังจะไม่ค่อยเข้าใจโอเคเรียบร้อยในส่วนของการผสมปุ๋ยนะคะแล้วก็จะมาปิดฝานะคะแล้วก็เริ่มใส่ไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วเราก็จะมาคุยกันต่อนะคะว่าสำหรับมือใหม่นะคะถ้าอยากจะให้โบแนะนำนะคะหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนค่อนข้างที่จะจุกจิกนิดนึงนะคะซึ่งเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ศึกษาแล้วก็ค่อยๆดูไปว่าสังเกตลักษณะของผักของเรานะคะว่าแต่ละชนิดการเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงเขาใช้อายุกี่วันในการเจริญเติบโตแล้วถึงช่วงนี้เราจะต้องทำยังไงกับเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องค่อยๆศึกษาไปไม่ใช่ว่าเราจะอยากจะปลูกแล้วปลูกเลยนะคะพอมันเจอปัญหาแล้วมันจะแก้ค่อนข้างที่จะยากนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มปลูกนะคะถ้าอยากจะทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยโบอยากแนะนำให้เริ่มน้อยๆก่อนนะคะไม่อยากให้บุ้มทำทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้กว่าที่เราจะหาเงินได้แต่ละบาทมันก็ลำบากใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะลงทุนแล้วทีนี้ถ้าได้ลงทุนไปแล้วทำไปแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกขี้เกียจอย่างนี้รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองอย่างนี้มันก็จะเงินส่วนนั้นมันก็จะทิ้งไปเฉยๆนะคะให้เริ่มทำเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะปลูกกินเองในครัวเรือนนะคะถ้ามีช่องทางนะคะเราก็ค่อยที่จะขยับขยายนะคะซึ่งส่วนตัวโบเองเนี่ยโบขายเป็นแบบว่าตอนแรกที่โบบอกนะคะคือโบเอาใส่แซนด์วิชนะคะหลังจากนั้นพอโพสทางหน้า Facebook ตัวเองโพสในกลุ่มของอำเภอแล้วทีนี้ก็มีคนค่อนข้างที่สนใจแล้วก็คนก็รู้จักว่าเราทำอะไรเราทำปลูกผักแบบนี้แบบนี้นะคะเราขายราคาเท่านี้นะคะแล้วทีนี้น่ะโบก็ได้เลิกทำแซนด์วิชนะคะเพราะว่าคนก็สนใจที่จะซื้อผักมากกว่าโบก็เลยเลิกทำแซนด์วิชแล้วก็มาเริ่มปลูกผัก
จำหน่ายไปด้วยนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะคะที่มาช่วยจุนเจือครอบครัวนะคะอาจจะไม่มากแต่ว่ามันก็ไม่ต้องรอเงินเดือนอีกนะคะเพราะว่าโบก็มีงานประจำนะคะจะรอแค่เงินเดือนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนกว่าจะถึงเดือนก็เงินที่มีก็หมดก่อนนะคะซึ่งรายจ่ายแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะพอช่องทางในการขายก็คือขายในที่ทำงานแล้วก็ขายในชุมชนของเรานะคะแต่ว่าความเสี่ยงถ้าคนที่จะลงทุนจริงๆเนี่ยก็คือเป็นห่วงนะคะว่าเราปลูกผักแต่ละรอบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมมุติว่าเราตั้งเป้าไว้ว่ารอบนี้เราจะปลูกให้ได้10กิโลนะคะเราจะปลูกให้ได้10กิโลแต่ในระหว่างที่เราปลูกเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนะคะซึ่งในการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยปัญหาของผักเลยก็จะมีเป็นพวกโตช้ารากเน่าใบไหม้หนอนนะคะแมลงเพี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีทั้งนกมีทั้งอะไรมาจิกอย่างนี้นะคะมันก็ต้องเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มต้นทุนขึ้นไปอีกนะคะเช่นการทำโรงเรือนใส่อีกนะคะการหามุ้งมากางเพื่อที่จะกันนกกันแมลงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้ามันเกิดปัญหาระหว่างรอบที่เราปลูกอย่างนี้เป้าที่เราตั้งไว้มันก็จะไม่ได้นะคะแล้วก็ทุนที่เราลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะสูญเปล่าไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็จะเป็นฟองน้ำอะไรประมาณนี้นะคะที่เราใช้แล้วหมดไปนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะเพราะว่าฟองน้ำมันก็จะติดไปกับรากพวกนี้นะคะเราไม่ได้แกะออกมันติดไปกับรากพวกนี้แล้วเราก็ได้ทิ้งไปนะคะปุ๋ยเราใช้แต่ละรอบเนี่ยกล่องหนึ่งมันก็ใช้อยู่ประมาณ1ถ้าเป็นกล่องปลาก็120ซีซีใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราปลูก1รอบนั้นอยู่ประมาณ12กล่องนะคะก็หมดไปลิตรกว่าแล้วนะคะซึ่งปุ๋ย1ลิตรคุณผู้ชมซื้อมาเท่าไหร่เราซื้อมาเท่าไหร่นั่นก็เป็นต้นทุนของเราอีกนะคะถ้าในรอบนั้นน่ะมันเสียหายหมดอย่างเช่นว่าหนอนลงบุกหมดเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีนกมาจิกกินหมดเลยแบบนี้ทุนมันก็หายไปนะคะหรือว่าในระหว่างนั้นไม่เจอหนอนไม่เจอแมลงแต่ว่าช่วงนี้ฤดูร้อนนะคะอาการที่เป็นบ่อยๆเลยก็คือรากเน่าแล้วก็เป็นปลายใบไหม้นะคะหรือว่าอาการทิพเบิร์นนั่นเองนะคะซึ่งรากเน่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับผักอายุประมาณ30วันนะคะเท่าที่โบเจอนะคะเกิดกับผักอายุที่30วันขึ้นไปซึ่งเป็นผักที่กำลังสวยเลยนะคะอีกประมาณ10กว่าวันนี้เราจะได้เก็บแล้วแถวมาเกิดรากเน่าซะก่อนอย่างนี้นะคะผักก็จะชะงักการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าตุยไปเลยในที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะให้กับพวกเราชาวปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งโบก็เลยอยากแนะนำให้คุณผู้ชมลองปลูกน้อยๆก่อนนะคะหรือถ้ามีช่องทางหรือว่าเราจัดการภายในโรงเรือนของเราได้เนี่ยเราค่อยลงมาเพิ่มนะคะค่อยลงมาเพิ่มอาจจะเพิ่มทีละ10กล่องหรือทีละ5กล่องอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปัญหาอะไรอีกนะคะความเสี่ยงของมือใหม่ของเราไม่พูดถึงปัญหาแล้วดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไม่ปลูกกันนะคะแล้วก็เรื่องราคานะคะราคามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยขายโลละ150 160บาทก็ยังได้ขายหรือบางพื้นที่ขายโลละ80 70บาทก็ยังขายยากเลยนะคะเราก็ต้องดูตลาดในพื้นที่ของเราด้วยนะคะช่องทางการขายก็มีเยอะแยะมากมายเลยถ้าคนอยู่ในเมืองนะคะก็ทั้งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรซื้อออนไลน์หรือว่าขับรถไปส่งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้ดีแต่ว่าถ้าในเมืองเราก็อาจจะไม่สู้แบบคนที่ชอบไปซื้ออยู่ในห้างอะไรประมาณนี้นะคะ
การแข่งขันช่วงนี้ก็คนปลูกเยอะด้วยนะช่วงฤดูหนาวเมื่อกี้เนี่ยยิ่งแถวบ้านโบก็เหมือนแบบว่าทุกๆหมู่บ้านก็จะมีอยู่1สวนนะคะผักไฮโดรโปนิกซึ่งบางช่วงมันก็ขายยากนะคะบางคนก็ขายเป็นกิโลบางคนก็ขายเป็นต้นนะคะอาจจะมี3ต้นละ20บาท3ต้น50บาทนะคะหรือว่าใครเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยมือใหม่นะคะต้นไม่ใหญ่ก็อาจจะทำเป็นแพ็คขายก็ได้แพ็คละ20บาท30บาทอย่างนี้ก็สามารถที่จะขายได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้หรือว่าอยากจะลองปลูกทานเองก่อนนะคะก็แนะนำไปเลยปลูกสัก 3-4 กล่องก็ได้หรือว่า6กล่อง5กล่องอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะดูช่องทางก่อนว่าเราจะสามารถไปในทางไหนได้บ้างนะคะเอาไปขายตลาดก็ได้ขายตลาดอาจจะมีค่าเช่าอีกนะคะเราบางทีเราอาจสู้ไม่ได้กับเจ้าที่เขาขายอยู่แล้วอย่างนี้นะคะก็ถ้าอยากลองดูก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าเหมือนมีร้านขายของอยู่นี้ด้วยกัน 3-4 ร้านนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะคุณผู้ชมจะเลือกซื้อร้านไหนนะคะวิธีการขายก็สำคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเลือกซื้อในร้านที่แม่ค้าแนะนำพูดเพราะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้วิธีการขายของเรานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจนะคะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกอย่างนี้ช่วงนี้ช่วงฤดูร้อนนะคะเป็นช่วงที่ปลูกผักยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าความร้อนก็ทำให้ผักชะงักการเจริญเติบโตได้เหมือนกันเพราะว่าแดดมันแรงนะคะผักพวกนี้เป็นผักที่ชอบอากาศเย็นๆนะคะชอบแสงแดดแต่ไม่ชอบความร้อนนะคะผักสลัดเนี่ยโอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวโบก็จะไปปลูกฝั่งนั้นต่อแล้วก็จะไปแล้วก็วันนี้ก็จะมีอนุบาลต้นกล้าด้วยนะคะก่อนหน้านี้โบเคยปลูกรอบละประมาณ2แถวโบแถวละ18แถวละ18กล่องนะคะตอนนี้โบก็ลดเหลือรอบละประมาณรอบละแถวก็คือ18กล่องนะคะก่อนหน้านั้นปลูกอยู่รอบละ2แถวตอนนี้ก็ลดเหลือแค่แถวเดียวนะคะเพราะว่าแถวนี้คนก็ปลูกเยอะนะคะหรือว่าบางหมู่บ้านเขาก็เอามาปลูกทานเองนะคะเพราะว่าเขาก็อยากลองดูนะคะโบอาจจะพูดคำว่าเพราะว่าเยอะมากนะคะรู้สึกว่าตัวเองพูดคำว่าเพราะว่าเยอะมากๆเลยในคลิปนี้นะคะโอเคสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็เข้าไปหาดูนะคะในของท่านต่างๆนะคะก็ได้ทำคลิปไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกซึ่งปัญหาแต่ละปัญหานะคะหลายๆท่านก็เอามาลงด้วยเหมือนกันเหมือนโบนะคะโบประสบปัญหาอะไรโบก็เอามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังนะคะว่าเราจะสามารถแก้ได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยเราควรจะเริ่มใหม่หรือว่าจะลองดูก่อนนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่กำลังจะเริ่มปลูกด้วยกันแล้วกันนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่จะยากเกินกว่าที่เราจะทำได้นะคะอยากรู้ต้องลองดูนะคะถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พูดเยอะแล้วนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ